แต่ข่าวต่อมาเนี่ยเป็นไงอ่ะผมว่าฟังข่าวนี้แล้วน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมเองนะครับตัดสินใจในการครอบครองใบกระท่อมได้ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นเหมือนให้ความรู้ด้วยให้ความรู้ไปด้วยคือข่าวนี้จะเล่าก็คือมันมีคนโดนจับนะครับแต่หมายความว่าทำไมโดนจับลองฟังอย่างนี้คุณผู้ชมครับเป็นการตรวจยึดใบกระท่อมน้ำหนักทั้งสิ้น2ตันคุณใบไม้หนัก2ตันน่ะมันเยอะขนาดไหนใบไม้มันเบาหวิวมากมันเบาหวิวมากหนัก2ตันก็คือว่า2ตันน่ะคือใส่กระสอบปุ๋ยมาเนี่ยขาวๆเนี่ยครับพี่ดอยข้างในนี่คือเป็นใบกระท่อมทั้งหมดนะฮะกระสอบหนึ่งหนักประมาณ30กิโลกรัมตรวจจับได้71กระสอบคูณกันเข้าไปฮะ 2,000 กว่าตันก็ 2,000 กว่ากิโลกรัมก็รวมเป็น2ตันสถานที่เกิดเหตุฮะก็คือรั้วชายแดนไทยมาเลเซียถ้าตีเป็นมูลค่าจับปรับเทียบปรับแล้วเนี่ยก็คือเป็นล้านนะแน่นอนหลักล้านนะฮะไปตรวจจับได้ยังไงเป็นการส่วนที่กำลังของเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังเทพสตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5หมวดปืนเล็กที่100ร5021ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรปาดังเบซานะครับเหตุเกิดที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเขาไปดักจับเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบอยู่แล้วว่ามันมีคนเอาแบบพูดง่ายๆนำเข้าหรือส่งออกแบบผิดกฎหมายไหมไม่ผ่านศุลกากรอ่ะคือไม่ใช่แค่ใบกระท่อมนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องคอยดูแลทุกสินค้าอยู่แล้วเหล้าเถื่อนยาเสพติดใบกระท่อมของแบรนด์เนมใดๆเนี่ยทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายข้ามรั้วมาไม่ผ่านศุลกากรมันผิดอยู่แล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาได้รับรายงานมาว่ามันมีออเดอร์บางร้านฝั่งไทยฝั่งมาเลเซียเนี่ยเขาจะเอาไปต้มใบกระท่อมเป็นน้ำกระท่อมซึ่งถ้าไปต้มขายมันผิดอยู่นะมันยังผิดอยู่นะคุณผู้ชมฮะถ้าต้มขายต้มกินเองดื่มเองส่วนตัวไม่ผิดอันนี้ได้อันนี้ได้ใช่ไหมฮะมีใบกระท่อมในครอบครองปลูกได้ไม่ผิดแต่ถ้าคุณจะขายหรืออะไรคุณต้องมีใบอนุญาตอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยมีการลักลอบนำเข้ามาเป็นคนร้าย2คนขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้แต่2คนนั้นหนีรอดเพราะว่าชำนาญพื้นที่และป่าด้วยตามจับยากด้วยอ่ะป่าใช่ก็อาศัยความมืดแล้วก็หลบหนีไปแต่ตรวจจับของกลางได้ก็มีทั้งเนี่ยครับใบกระท่อม2ตันแล้วก็รถจักรยานยนต์3คันด้วยกันคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะมีใบกระท่อมนะอย่านำเข้าแบบผิดกฎหมายแบบนี้ถือว่าเถื่อนนะฮะสองก็คืออย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณจะขายใบกระท่อมอะไรก็แล้วแต่คุณไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตก่อนเวลาที่ตั้มชงดื่มเองอ่ะไม่มีปัญหาถ้าเกิดตั้มขายเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่ชงดื่มเองอยู่แล้วทำไมเราให้เพื่อนชงสิเออฉลาดนี่ยอมยอกแต่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนี้เออมันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายแล้วแล้วก็ใช้เป็นสรรพคุณยาอันนี้ได้แต่ก็ต้องนะพอดีพอดีอย่าเกินอย่าเกินนะพี่ดอยนะจริงๆมันเหมาะสำหรับคนที่แบบใช้กำลังหนักๆต้องตากแดดต้องสู้กับอะไรที่มันหนักหน่วงอ่ะการทำงานอ่ะอย่างเช่นตักแดดอ่ะเป็นช่างต่างๆอย่างเงี้ยต้องการความคึกต้องการสู้แดดสู้แดดแต่หนาวง่ายนะหนาวง่ายนะก็ต้องดูว่าถ้าฝนตกมาก็สมอ่ะอรุยะจิบหน่อยจิบหน่อยฮะจิบหน่อยน้ำเปล่าอันนั้นน้ำเปล่าจิบหน่อยคอไม่ได้แห้งยอกโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้อ่านข่าวแล้วจะเข้าคงขังแล้วผมอ่ะใกล้แล้วข่าวแค่